ชมว่าเราอยู่ในสังคมที่เรามีสิทธิ์ที่จะออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราแสดงความคิดเห็นโดยที่เราไม่ต้องดึงกันลงมาก็ได้ไม่ต้องดึงกันลงมาก็ได้เราแบบแสดงความคิดเห็นกันในขอบข่ายที่มันเหมาะสมพอเหมาะพอควรดีกว่าอะไรเงี้ยการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันง่ายกว่าการที่คนเขาเตรียมตัวไปเยอะมากคนที่ไปทำงานหรือว่าทำงานแต่ละชิ้นออกมาเนี่ยมันผ่านการคิดการวางแผนการไต่ตองการแบบอะไรเงี้ยเยอะแยะรู้แหละว่าเราเป็นคนของประชาชนเราก็ต้องโดนวิพากษ์วิจารณ์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าฝากให้ได้คิดถึงเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียค่ะ